มายความว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวพ้นเข้าไปในกำแพงเลยวันนี้เรามาขอพรเปิดดวงเปิดสาเปิดวาสนาเพื่อความปังความเฮงกับหลวงพ่อธรรมจักรขจัดภัยพระพุทธรูปโบราณให้ขจัดสิ่งไม่ดีให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆที่วัดอินทารามจังหวัดอยุธยาครับและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือกำแพงรอบโบสถ์ครับที่มีความวิจิตรงดงามในด้านพุทธศิลป์ซุ้มประตูทางเข้าจะเป็นสมเด็จองค์ปฐมทรงครุฑปรเมศวรการที่จะเข้าไปในโบสถ์นั้นไม่ใช่แค่เดินเข้าไปเฉยๆนะครับต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้สิ่งไม่ดีนั้นมาลายหายไปครับก่อนที่จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อให้สำเร็จผลเนี่ยเราก็อธิษฐานก่อนอธิษฐานว่าสิ่งไม่ดีถ้ามันมีอยู่ในตัวเราจริงถ้าเราไปต้องอะไรโดยไม่ตั้งใจเลยขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเสื่อมฤทธิ์คาลิไปเลยการกระทำที่เราไม่ดีก็เหมือนกันเพราะที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำแล้วเนี่ยอธิษฐานไปเลยมักจะสำเร็จมักจะสำเร็จเพราะอะไรเพราะเราขึ้นต้นในบารมี10ก็คือสัจจะอธิษฐานที่เราเข้าไปเลยหมายความว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวพ้นเข้าไปในกำแพงเลยซุ้มประตูมันจะมีของที่เขาเรียกว่าของล้างอาถรรพ์ทั้งหมดเลยบรรจุอยู่ทั้งหมดที่เราความเชื่องาช้างกำจัดสิ่งที่กำจัดภัยทั้งหลายที่มันสามารถล้างสิ่งไม่ดีได้ตามความเชื่อของโบราณไทยๆเรามีทั้งโยมเอามาให้เราจัดหามาถ้าใครที่มีความศรัทธาความเชื่อนะครับในเรื่องของพุทธคุณพุทธคุณ